สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ask Channel นะครับผมวันนี้ก็กลับพบกับการ Reaction TV Show นะครับผมวันนี้ก็กลับพบกับรายการหลักหลับกับออฟกันแต่เป็นหลักหลับออฟกันสเปเชียลซึ่งเชิญเตนิวมาอีกแล้วคราวนี้ก็ครบแก๊ง4คนอีกแล้วทางนึงเขาไปแคมป์ใช่ไหมนู่นเลยทางนึงเขาไปแคมป์ใช่ไหมคือปกติเวลาเตนิวมารายการเนี่ยจะชอบมีแบบท็อปปิกพิเศษตลอดรอบก่อนก็มาเป็นแบบ EP 8 EP 9ตอนจบซีซั่น1ไปแคมป์เนาะรอบนี้ก็แล้วก็มีรอบที่ไปอวสกายรอบนี้ก็มาเจอกันอีกทีด้วยการมาเป็นแบบว่าเป็นรายการช่วงสเปเชียลก็ถือว่าเป็นครบ3องค์เหมือนเดิม3ทหารเสือใช่แต่ออฟแล้วก็เตแล้วก็นิวแล้วก็มีน้องกันเข้ามาแบบว่าเป็นแบบว่าฝั่งของพี่ออฟเป็นออฟกันเนาะน่ารักอะไรเงี้ยก็เป็นรายการออฟกันฟันไนท์สเปเชียลก็ด้วยคอนเซ็ปต์รายการก็เหมือนเดิมคือถ้าว่าชวนมาต้องมีการเล่นเกม พี่จำได้ตอนนั้นเขาไปฮ่องกงกันหรือที่ไหนนะที่เขาไปเล่นเกมไอ้แขวนตึกเออที่โกงอ่ะตกตึกแบบเดือดๆเลยสันเตียงอ่ะแล้วก็น่ารักดีอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นคอนเซ็ปต์ของรายการคือเขาแล้วก็เราเคยตอนที่เรารีแอคมาเล่นกันเถอะแล้วก็บอกว่ามีรายการไหนที่ทำให้รู้จักแบบน้องๆมากขึ้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็มีคนแนะนำของรายการออฟกันเข้ามาเยอะนะใช่มันจะมีแบบบางเทปที่เขาไลฟ์อย่างเงี้ยเขาบอกว่าดูเทปที่เขาไลฟ์อย่างเงี้ยที่มันไม่มีสคริปต์ใช่ก็เป็นเทปที่ก็จะรู้จักน้องๆมากขึ้นหรือว่าดูอย่างตอนแบบพวกที่เขาพาไปเที่ยวกันอย่างของเตเตของเตที่จะพาไปเที่ยวลอยกระทงกับออฟกันพวกเราดูเทปนั้นก็จะแบบว่าจะได้รู้จักออฟกันมากขึ้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็หุยรายการเขาเยอะมากเยอะมากเรามีสต็อกไว้หลายแล้วเหมือนคอสกันไปอ่ะเดี๋ยวคนนี้เป็นโฮสต์เดี๋ยวคนนี้ไปเป็นเกสเลยเงี้ยสับกันไปเรื่อยๆก็มีหลายอย่างที่น่าดูแต่ก็อย่าต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนนี้เนี่ยออฟกันเขาก็จะมีเหมือนทฤษฎีจีบเธอภาคพิเศษภาคพิเศษแหละเหมือนตอนพิเศษมันไม่ใช่ภาค2มันเป็นตอนพิเศษซึ่งไม่รู้จะมาวันไหนแต่ก่อนอื่นเนี่ยทุกคนขอช่องเรามาเยอะมากไม่ทันตั้งตัวจริงๆขอมาก่อนหน้านั้นแล้วว่าช่วยรีแอคทีซีซิเธอเธอค่ะอะไรเงี้ยซึ่งแบบเราก็ชอบดูเรื่องนี้มากเพราะพี่แอดดูแล้วแฮมดูแล้วจริงๆถ้าเกิดได้ทำช่องตั้งแต่ก่อนโควิดก็อาจจะได้รีแอคไปแล้วแหละแต่คราวนี้เรามาเริ่มกันตอนหลังโควิดแล้วตอนนี้ด้วยคอนเทนต์ที่มันเยอะๆมากมันแน่นมากองกันมากถามว่าจริงๆอยากทำอ่ะทัดทำมากเลยแต่เราไม่แน่ใจว่าตอนพิเศษจะมาช่วงไหนแล้วไม่แน่ใจว่ามาแค่ตอนเดียวหรือมาหลาย EP ไม่น่าจะตอนเดียวหรอกมาแต่คิดว่าคงเป็นแบบอาจจะสัก3ถึง5ไม่รู้3ถึง5ตอนประมาณนั้นก็ถ้ามาประมาณนั้นน่ะก็บอกไว้แล้วแหละเดี๋ยวทำรีแอคชั่นภาค1แน่นอนแต่เดี๋ยวขอดูเวลานิดนึงเพราะว่าถ้าสมมติว่าตอนพิเศษมาช่วงสักธันวาหรือว่ามกราอย่างเงี้ยเดี๋ยวทำรีแอคชั่นภาค1ทันแน่ๆแต่ถ้าสมมติว่าถ้าตอนพิเศษมาสิ้นเดือนหน้าก็อาจจะไม่ทันแผ่บ่ายไม่ทันจริงไม่อาจจะไม่ทันก็แต่ถ้าจะทำจะทำเป็นอารมณ์ว่าอาจจะคัดซีนสวยๆที่ชอบมาแล้วก็เอามารีแคปหรือว่าพูดกันอย่างนี้ดีกว่าเนาะเป็นแบบนั้นก็หวังว่าจะมาช้าหน่อยให้เรามีเวลาให้ใจแล้วอยากจะรีแอคชั่นภาคหนึ่งนะครับก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ส่วนเรื่องรายการทีวีโชว์ก็บอกนิดนึงว่าเดือนหน้าอาจจะไม่เห็นยาวหน่อยหรืออาจจะแบบอาทิตย์2อาทิตย์เว้นอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยเดือนหน้าเนี่ยซีรีส์8เรื่องที่เราเห็นเนี่ยอยู่ตอนนี้ก็คือว่ามันแน่นจริงๆก็ขอโทษด้วยว่าเราไม่มีเวลาจะอัดเลยเพราะว่าเราอัดได้แค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์นั่นแหละเราอาจจะมีเวลาอัดได้เหมือนกับแบบวันธรรมดาอะไรเงี้ยซึ่งถ้ามีเวลาตรงไหนที่เหลือหรือพออัดได้หรือว่าอาจจะเป็นวันหยุดแล้วแบบพวกเราว่างจริงๆก็อาจจะมาอัดให้ดูกันนะครับผมก็ขอนิดนึงอาจจะไม่มีแค่ช่วงเดือนนึงแบบเดี๋ยวอีกเดือนนึงหลังจากนั้นก็ว่างแล้วเดี๋ยวจะกลับมาทำเยอะๆเลยนะโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วก่อนอื่นนะครับก่อนจะไปรีแอคก็ขอขอบคุณทาง CMTV ที่อยากให้เราได้รีแอคชั่นนะครับรายการวาไรตี้น่ารักแบบนี้นะครับผมแล้วก็งั้นไปเริ่มกันเลยดีกว่ากับหลักๆของออฟการ์สเปเชียลชวนเตนิวเดือดให้ได้ใช่ไหมครับคือล้มกันแต่น่ารักนะขอขอบคุณชิมไม้ป๊อปกอล์ฟสนั่นชิมไม้ไปทุกรายการเลยพี่น่าเสียดายเหมือนเดิมสาขาเดียวกันด้วยมั้งเนี่ยเป็นเชียร์ EP ถือว่าวันนี้นะเป็นลักลับที่แบบว่ากลับมาแล้วเราอยู่น้องครับพี่ปกติแล้วเนี่ยลักลับของเราเนี่ยต้องอยู่ในห้องนอนในห้องเลยน่าเบื่อนอนเออคือแบบตอนนี้ต้องเปลี่ยนไปนอนสถานที่บ้างเพราะว่าในห้องเนี่ยเราทำกันบ่อยแล้วทำกันบ่อยเจอกันบ่อยแล้วก็ถ่ายรายการได้บ่อยมาสเปเชียล EP ทั้งทีนะคะแขกรับเชิญของเราเนี่ยต้องไม่ธรรมดาด้วยบอกเลยว่า2คนเนี้ย
เขามาทีไรก็พิเศษตลอดเลยนะใช่ครั้งที่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่แต่ในห้องอเขาก็ไปข้างนอกเหมือนกันเอาหรอวันนี้นะครับแขกรับเชิญก็คือคือคุณน่ารักอ่ะเสื้อถีบมาเออนัดกันหรือเปล่าเนี่ยทุกครั้งที่มาเนี่ยไม่ปกติอยู่แล้วใช่ไม่ปกติคุณไม่อ่านไลน์แล้วทำไมอ่ะวันนี้เราจะไปนอกสถานที่เราจะไปแบบภูล่าอะไรเงี้ยแต่เราไปภูล่าเนี่ยมันต้องมีการจัดงานปาร์ตี้เราต้องซื้อของเข้าไปจุนในบ้านเราแล้วมีกินนู่นกินนี่เล่นเกมอะไรของเราใช่ชอบไหมชอบไปภูล่าไหมชอบเพราะว่ามันดูเป็นส่วนตัวอะไรกันเนี่ยว่านี่กายกรรมความเก่าในการถ่ายลักหลับแล้วไปเอาลงนอนเขายอมให้เขาอุ้มเหรอเดี๋ยวขอเข้ามาซื้อของ7-Eleven กันนะครับยืนคุยกันไปก่อนแล้วปีเดี๋ยววันนี้เราซื้อขนมซื้อน้ำไปดีกว่านะฮะได้เฮ้ยอยากกินอันนี้อ่ะนี่เลยชิ้นไมป๊อปเห็นว่าออกมาสักพักแล้วนะเขาบอกว่ามี2รสชาติด้วยนี่รสคอนชีสแล้วก็มีอีกรสหนึ่งสไปซี่บาร์บีคิวเอาไปเยอะเลยนะนะปกติเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นด้วยนะซื้อชิ้นไหนออฟไลน์เนี่ย2ซองใช่ไหมราคา10บาทใน 7-Eleven เนี่ยเราจะได้สแตมป์12บาทคุ้มสุดๆแล้วเนี่ยมีโปรโมชั่นถึงวันไหนได้ตั้งแต่วันที่24ตุลาถึงวันที่23พฤศจิกานี่แต่ว่าเพิ่งออกมาเลยดิถึงเดือนเต็มใช่2ซองเนี่ยเราได้เท่าไหร่นะ12ถ้า4ซองเราได้24ถ้า6ซองเราได้36ถ้า8ซองเราได้48โหแล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่แบ่งให้ใครแล้วเอาไปจ่ายตังค์รีบซื้อก่อนมีเวลาแค่เดือนเดียวถ้าเขาไปภูวิลล่าเขาจะมีเล่นน้ำถอดเสื้อไหมมาแล้วจ้าหัวถ่ายหัวถ่ายนี่ตัดต้นก่อนโอ้โหทำไมมาถึงเร็วจังเพื่อนสิงเฮ้ยสิงกันก่อนนอนแล้วรอจะบอกว่าสองคนนี้เขามารักหลับครั้งที่แล้วเนี่ยเขาไปเอาดอกเขาเคยมาก่อนแล้วใช่ไปอินดอร์เสร็จปุ๊บมาแล้วดอกเราทำอะไรกันบ้างจำได้ไหมทำกับข้าวทำแกงเหลืองไปปิ้งกับบาร์บีคิวมีถ่ายรูปคุณละร้อยมากเออมีถ่ายรูปเลยดูละร้อยโอเคปกติเนี่ยมา2ครั้งเราคุยเรื่องการนอนแล้วคนนี้แบบว่าการนอนของเรา2ครั้งยังไงวันนี้เรามาพูดถึงความฝันแต่ละคนเนี่ยคือมีฝันอะไรแปลกๆบ้างไหมเดี๋ยวเรามาทายกันดีกว่าว่าความตื่นเต้นอะไรกันแล้วล่ะมีอะไรบ้างฝันว่าเคยตกตึกโอ้ยฝันว่าเคยตกตึกฝันว่าเคยตกตึกเหรอแบบไหนอ่ะเล่นอยู่อ่ะฝันว่าเคยตกตึกอีหรออีหรอกูตกตึกบ่อยมากคิดว่าใครอีหรอ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 และคำตอบที่ตอบว่าเป็นฉันนั้นก็เป็นแฟนจ้ะหรอแล้วแม่หรอได้แต่ว่าการแสดงมันเป็นคนที่ว่ามันนานแล้วเหมือนกันแบบว่าเดินก็ร่วงลงไปแบบร่วงมาแต่ภาพที่คนอื่นมองนะเองพันเนี่ยฝันเราแต่ภาพที่คนมองเป็นยังไงต้องแบบทำอะไรแล้วพอตกตึกอะตกเตียงสะดุ้งเลยสะดุ้งตอนเราหลับอยู่เราไปท่าไหนเขาแอคติ้งให้คนเห็นอ่ะฝันว่าตกตึกไปของการไปละต่อไปฝันว่าตกภูเขาตอนนี้ตกว่าตกเยอะมากกูไม่น่าพูดเลยตกตึกบ่อยมากผมฝันว่าตกภูเขาฝันตกตึกบ้างตกทะเลบ้างตกใจเคยมาขอตกใจตกใจก็อยู่ดีก็ตกใจก็มีไอ้บางทีแบบฝันอยู่แล้วหาไม่เจอคนแล้วตกใจตื่นตกใจตื่นตอนนี้ตอนนี้นะตีสี่ตกใจตื่นมาตีสี่เนี่ย
บางทีแค่9ภาคกูก็ตื่นแล้วนอนอยู่บนรถเมย์ตึ้งตื่นรถเมย์อ่ะแล้วตอนลงสะพานอ่ะแล้วความรู้เนี่ยว่าเฮ้ยโซลิมันจะมาแบบนี้ที่จะพันนะว่าจำเนียนเนี่ยมีตูดรออยู่ตัวหนึ่งเนี่ยอันหนึ่งสองกูลงไปแล้วเกินจ้ะกูลงไปอยู่ที่พื้นอ่ะเออกูไม่ได้ฝันว่าตกกูเราคนหัวร้อนมากคนหัวร้อนมากอ๋อแกล้งทำเลยไม่หัวร้อนแล้วแต่กูเห็นเขาอมยิ้มจริงอันนี้เรื่องจริงไม่รู้เหนื่อยใจส่วนแรงป่วยมากเหนื่อยใจต้องเล่นป่วยคนต่อไปนะครับใครในนี้ฝันว่าบินได้อีนิวก็มีสิทธิ์หินพี่บอกว่ารู้ดีเนี่ยเซนแล้วรู้แน่เลยนะครับคุณเขาสอนให้ฝันเซนอาจจะชอบฝันอะไรแปลกๆนะไม่ใช่จริงค่ะไหว้เตนี่ไหว้เตและคำตอบก็คือหินแต่รู้อ่ะรู้ดีแห่งของเมืองมันผู้หญิงตอนตัวเทพมีผู้ชายคนเดียวแต่ตอนหลังมันมีเพศผู้หญิงด้วยอยู่ใกล้กันจะยิ่งขวัญมันยิ่งอ่อนแรงใกล้กันจะยิ่งขวัญให้หนูพูดได้หรอเออแย่งไม่ทันเฮ้ยใช่ดิสิเป็นเรื่องทุกคนแห่งของเรื่องทุกคนมึงอินเกินไปกูสนใจกูไม่รู้มีคนรู้ของกูตายอย่างงี้ประมาณฟิวมันถูกแล้วมีในความฝันได้แบบสู้คนอื่นหรือว่าไปไหนก็เลยแบบเป็นตัวสกรอมในเอ็กซ์การเลือกการเลือกเวลาที่ต้องการเลือกเวลาบินได้เนี่ยมันจะมาคู่กับไปสู้กับคนอื่นเวลาสู้กับคนอื่นต่อยแรกจะต่อยปุ๊บแรงปล่อยปุ๊บจะต่อยจะโดนปุ๊บไม่ไปกำลังเริ่มเริ่มมือดึงไม่ออกแขนหายแล้วเลยจริงปะเนี่ยอ่ะเพราะฉะนั้นภาพที่คุณเห็นเป็นยังไงลองนอนภาพที่คุณเห็นตื่นไหมตื่นไหมคิวฟินคุณขึ้นไปถึงเมฆมาแล้วด้วยเหรอโอ้โหขึ้นไปนู่นไม่เคยเห็นมุมนี้ของมึงเลยก่อนนอนกินอะไรเข้าไปถึงได้เพิ่มขึ้นแล้วก่อนนอนมีได้มีทำทำลายด้วยเหรอมีด้วยช่วงนี้ต้องระวังมากจะได้เห็นจะได้รับเคราะห์ร้ายแรงอุ้ยคาดไม่ถึงโอ้ยโอ้ยานยังบินบ่อยใช่ไหมแล้วส่วนที่กระตุกก็คือถ่ายวิตามินดีบินบ่อยข่าวร้ายแล้วก็โอเคอยู่พูดความฝันอย่าเพิ่งพูดก่อนที่จะไปเข้าความฝันของเต้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราทานขนมก่อนเราจะได้กินไปฟันไปกินเหมือนดูหนังอ่ะได้กินไปแล้วสวยไม่ใช่ฝันว่าตกปลาฝันว่าเป็นเหยื่อที่จับแมนท้องในจุดฝันว่าเป็นเหยื่อตกปลาเด็กๆเนี่ยชอบตกปลาไปชอบดูปลาเลยชอบตามพ่อไปตกปลาตัวนึงฝันว่าเราเป็นเหยื่อก็เหมือนโดนเกี่ยวไงโดนโยนไปแล้วก็ติดอยู่น้ำก็เห็นปลาตัวใหญ่เต็มเยอะเลยแล้วก็ปลาก็ลุมมาไล่แล้วเราก็ว่ายน้ำหนีไปเรื่อยๆแล้วมีปลาเหยื่อใช่เป็นเหยื่อพาฝันเราว่ายน้ำหนีความจริงเนี่ยความจริงทำไมเรานอนลวกเลยอ่ะอันนี้อ่ะไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกนะเจ็บปะจำไม่ได้เจ็บหรือไม่เจ็บแต่ว่าจำได้ว่าพอตื่นมารีบไปบอกแม่เลยแม่ของนี่แม่ถึงบอกแล้วว่าอย่าไปตกปลาอย่างนี้นั่นก็เลยอย่างนั้นคือเริ่มตกปลาเลยตกปลามันมีโอกาสได้ลาบจากการเสี่ยงโชคขนาดของโชคขึ้นอยู่กับขนาดของปลาที่ตกได้โอ้โหกินแป๊บเดียวจะหมดแล้วเนี่ยกินคนเยอะกินชินไมค์บ๊อบรสต์ลอสตี้บาร์บีคิวรู้สึกเหมือนตัวเองเผ็ดนิดๆเต้นน้ำผักเพียบอีกแล้วอ่ะและนี่มีหัวพี่นี่วะกินชินไมค์บ๊อบรสต์ลอสตี้เป็นไงบ้างกินไมค์บ๊อบลูกอ่อนชีสเนี่ยจะกินข้าวโพดแล้วก็กินของหมูชีสผสมบนเป็นของลงตัวตัวตัวนี้เนี่ยหลายคนถ้าเกิดกินนะยกเทกเหรอวะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเรามาปูวิลล่าขนาดนี้อร่อยจริงแน่เลยอ่ะโคตรดูของสิงโตก็กินได้เลยนะครับแล้วจะมีไข่ของติดอยู่ตรงก้นถุงอ่ะเกมโดดน้ำโดดเป็ด
ติกาการเล่นเกมแบ่งผู้เล่น1-2ทีมระหว่างทีมออฟการและทีมเดนีโดยทั้ง2ทีมจะต้องผัดกันกระโดดจากริมขอบสระน้ำเพื่อขึ้นไปขี่เป็ดได้แข่งกันทั้งหมด3รอบ3ระยะทีมไหนสามารถกระโดดขี่เป็ดและทรงตัวอยู่ได้ทั้ง3ระยะก่อนทีมนั้นชนะไปเมตรหนึ่งอันนี้ยังไงก็ได้อยู่แล้วเมตรนี้ก็คือ9ลองดูนะเอาการให้ดูก่อนว่าเล่นไม่เป็นเอาได้เหรอเริ่มเลยเดี๋ยวเริ่มเลยเริ่มก่อนใกล้โอเคได้ทีมกันกับปะปีจะเริ่มทีมแรกนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มยากมากโอ๊ยมันนั่งหนีมากอ่ะเมตรหนึ่งอันนี้ยังไงก็ได้อยู่แล้วมันที่มีการทดสอบไงมันแตกเพื่อนมันไม่แตกเดี๋ยวหัวแตกแล้วก็หน้าแตกด้วยมาดูความพยายามครั้งแรกของการละพังกันครับกันแต่ได้กันตัวเบาเฮ้ยนั่งหรอกก็คือที่ออฟนั่งข้างหลังอะงามเลยทีแบบนี้มันมึงหนึ่งเมตรเขาได้เอาไป2เมตรถูกปะเหมือนจะดึงให้ล้มมันแล้วก็ผลักออกไปถึงเวลาของเพื่อนแล้วครับ1เมตรเองเพื่อนจะไม่ทันตกไม่เสียเยอะเลยแต่ว่าทำได้ไงล่ะตอนแรกมันจะตลกมากใช่ทำได้ไงล่ะไม่จ่ายหลังเลยคนที่มาอันนี้กระโดดแรงไปทำไมเมื่อกี้ไม่เอากล้องมาให้ผมถือวะทำไมแรงเกินหนึ่งเหมือนลงก็ต้องบาลานซ์ดีๆอ่ะบาลานซ์ดีครับและผมนะครับเตตะวันผมเตตะวันครับพิธีกรรายการลักหลับกับออฟการ์ดครับผมมาดูความพยายามของคุณนิวพิธีภูมิครับกับระยะที่2เมตรครับ2เมตรครับเราหนึ่งร้อยเมตรโอ้โหทีเด็ดมากโจ๊กไม่กลัวกูอยากกินโจ๊กน่าจะแรงไปอ่ะทีเหลวกูอีกมึงกูทีเด็ดโว้ยทีเด็ดโอเคเมื่อกี้นะครับจากการกระโดดครั้งแรกไปนะครับอันได้เตได้นิ้วไม่ได้เพราะว่าออฟต้องโดดระยะ1ใหม่เตไป2อันไป2แล้วนิ้วไป1โอเคมาปับนี้1อ่ะเตแตมันต้องเวลาแล้วหลังลงถ้าไปข้างหน้าก็ต้องเอียงหลังนึงโอ้โหโอ้เก่งน้องตัวเบามาอะไรเงี้ยได้ได้ต่อไปนะครับจะเป็นการกระโดดของนักกีฬาประเภทชายเดี่ยวนะครับนักกีฬาเตะตะวันที่6นัดครับผมระยะทาง2เมตรครับพร้อมครับพร้อมแล้วนักกีฬาพี่ว่าคว่ำหน้าอย่าดูท่าทางนางจะวิ่งแรงนั่นแหละนั่นแหละคือนางแค่ทางวิ่งแล้วก็รู้แล้วว่าวิ่งน้ำก็จนกระจายหมดเลยอ่ะไม่เรียนรู้ไม่เคยเรียนรู้ไม่มีเลยมันไม่เคยมีภาพจำยังชัดเจนเหมือนเดิมทุกวันได้รอบยาวไปตะวันแม่ของเร็วครับไปมันชิวๆนะเดินประลานได้แล้วเกือบเกือบโอเครอบที่2ผ่านไปนะครับตอนนี้เนี่ยออฟขยับมาที่2เมตรถ้าพี่ไปเล่นหนักพี่ต้องใช้ไป2ตัวพี่ว่าน้ำหนักพี่เกินเดิม2เมตรนิ้วขึ้นมาเป็น2เมตรครับเริ่มไปเลยไปเลยหอนี่งานไหนหลังไปมันจะไม่เออและนี่คือการกระโดด3เมตรของเราครับการอัตมานครับอินเนอร์คือแรงกุ้นเลยดีมากจะถึงไหมอ่ะเออถึงไปเลย
ไม่ถึงตรงขอบอ่ะพี่ขนาดการอันสะพานยังกระโดดไม่ถึงหนึ่งสองสามนี่ไงต้องไหนหลังและตอนนี้นะครับถึงคราวดิวที่ผู้ที่จะทำระยะที่2เมตรนะครับอินเนอร์ก็คือกระต่ายก็ต่อยได้เยี่ยมไม่ไหนดอกบัวแล้วก็ทูบเทียนด้วยเพราะตอนนี้นิวพร้อมกราบแล้วเป็นท่าเขาเปียกเรียบร้อยเชียวเป็นท่านั้นได้ยังไงวะไอ้บ้าต่อไปนะครับทุกคนอยู่ที่3เมตรดูซิว่าใครจะได้ก่อนใครจะผ่าน3เมตรไปได้ก่อนดูจากทรงอ่ะพี่ว่าเตะว่ากันโอ้โหเขาคิดว่าเตะมันแรงเยอะและตัวเบาเฮ้ยออกตัวว้าวว้าวโอ้โหเหมือนที่เป็ดไปเลยเรียนแรงอีกครับหนึ่งเฮ้ยได้เห็นไหมทำได้ได้อะไรของมันเนี่ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเมื่อกี้จังหวะนั้นเมื่อกี้อยู่แต่ไม่ถึงอยู่แล้วไม่ถึงอยู่แล้วที่เราเลยความหวังของผมน้องกันจะไปถึงหรอพี่ว่าไม่น้องกันได้โอ้ยเป็ดเนื้อเลยพี่ว่าเตะและสุดท้ายไฮไลท์ของเราวันนี้อะไรก็ถึงไหนเลยนะครับได้เลยก็เป็นกบเลยอ่ะเป็นแพ้ทำไมเป็นกบเลยไปแล้วนะครับเท่ากับว่าทีมเตนิวก็ชนะไปเพราะฉะนั้นบทลงโทษเกมแรกครับการต้องโดนไปแต่ว่ายังมีเกมหนึ่งเกมนี้จะเป็นยังไงต้องไปดูครับและบทลงโทษของผู้แพ้ในเกมแรกนะครับก็คือการเอาตัวเองลงไปจุ่มในน้ำแข็งที่เย็นเยือกเป็นเวลา10นาทีได้เลยเพราะว่าการเนี่ยเขาอยากฝึกร้องเพลงอยู่แต่10วินาทีนั้นนิวจะเป็นคนนับ5 4 3 2 1ก็ยังไม่ได้ลงไปเลยมาลงหนึ่งสองสามนอนลงไปเลยปะแล้วแบบเวลา10 9 8 7 6 5 4 3 2โอ้ยหนึ่งไม่ได้แล้วเดี๋ยวเกมต่อไปครับเกมที่2ชื่อเกมของเขาเนี่ยชื่อว่าหัวบอดขายใบเกมหัวบอดขายใบกติกาการเล่นเกมผู้เล่น1คนจะถูกปิดตาและลอยตัวอยู่บนแผ่นโกโดยถือตะกร้อเอาไว้ส่วนผู้เล่นคนที่2จะต้องเดินตาให้ผู้เล่นอีกคนโดยจับขาและพาไปในทิศต่างๆเพื่อตักบอลสีของทีมตัวเองให้ได้มากที่สุดภายใน3นาทีทีมไหนทำได้ชนะไปและทีมที่แพ้ต้องโดนลงโทษคูณ2ไม่จริงอ่ะตอนแรก10วิตอนหลัง20วิโอเคพร้อมเริ่มกันดีกว่าไหนขึ้นกวาด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 ซ้ายกวาดซ้ายกวาดซ้ายเฮ้ยแซงซ้ายเอา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 จริงๆเอาเตะตัดน่าจะง่ายกว่าใช่ใช่มิวแข็งแรงกว่าแล้วเตะมันเป็นตัวลองเข้าไป5ลูกเข้าไป5ลูกทีม
โอเคโอเคโอเคคือว่าใครจะชนะบอกกันไม่แต่มันนับจำนวนนะแล้วไปหักเอาเอาสีตัวเองค่ะคือว่าเตมีหวานมาเรื่อยๆเลยนะแต่เขาจะหยิบสีผิดนะเวลานับคะแนนนะครับว่าทีมไหนเนี่ยจะได้เท่าไหร่กันบ้างมา1 2 3 1 2สรุปนะครับทีมเตนิวนะครับทำกันเสร็จแล้ว14ทีมออฟกันทำไปได้18เขาให้แล้วเขาจะให้เป็นคนอีนี่แล้วเรื่องนี้กูไม่เก่งกูไม่เก่งเอาไปไหนไม่ใช่มันกลางนี่ผมผิดเองไหมหรือไม่ชอบปลับตามันมืดมามองไม่เห็นนะเข้าไปเลย20วินาทีเข้าไปเดี๋ยวนี้ยื่นขาด้านหน้ายื่นขาด้านหน้าเสริมแข็งเพิ่มโอ้ยเก็บเก็บเริ่มแล้วยี่สิบสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดต้องแข็งลูกจะได้หน้าได้หนักนะครับสี่สามสองพี่เต๋มันไม่หลงปะวะตรงเนี้ยหลังมันไม่ค่อยหลงปะวะสิบมึงนับเพื่อนเหรอเนี่ยพี่เต้พี่นิวครับวันนี้เป็นไงบ้างสำหรับรักหลับเขาดอเราพามาเล่นน้ำแล้วก็มาคุยกับเรื่องความฝันวันนี้สิ่งนี้สนุกแค่ไหนบอกสนุกดีสนุกแค่ไหนยาวๆเออถ้าปกติแล้วก็คงไม่ได้มาเล่นเกมอะไรอย่างนี้ใช่ปกติเป็ดอะไรขนาดเราไปเที่ยวเองเจออย่างเงี้ยเราก็คงแค่นั่งอย่างนี้แล้วก็อาจจะไปนั่งชิวๆไม่มีเกมอย่างเงี้ยสมมติถ้าเกิดไปเที่ยวกันเองแล้วบอกมีเกมขึ้นมาให้เล่นจะเล่นไหมไม่เล่นหรอกแต่ว่าวันนี้เนี่ยพวกเราสนุกมากๆเลยนะครับผมที่สนุกแบบนี้เนี่ยเพราะเรามีชินไมค์ป๊อกขนมกรอบอร่อยนะครับเคี้ยวเพลินต้องขอขอบคุณด้วยนะครับส่วนถ้าใครนะครับอยากเคี้ยวสนุกเพลินๆแบบพวกเรานะครับก็ไปหาซื้อได้เลยนะครับที่ 7-Eleven ทุกสาขาครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่เต้พี่นิวมากๆเลยที่มารักหลับเอาดอกกับเรานะครับและถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe ด้วยนะครับจะได้มีรักหลับแบบใช่คนเยอะๆขอร้องว่าใช่ครับสวัสดีครับขอขอบคุณชิมไมป๊อปกรอบสนั่นเคี้ยวสนุกเดี๋ยวนี้แบบพวกทีมงานที่ทำอ่ะใส่ Twitter ของตัวเองไว้ข้างหลังด้วยนะใช่เหลือคนตาม Twitter ตัวเองก็น่ารักหัวล้อสไตล์เราออกกันเป็นรายการที่แบบว่าเวลาเล่นเกมทีไรก็ขำทุกทีไม่หรอกพี่ว่าคือเวลาเล่นเขาไม่ได้ห่วงหลอกอะไรแหละก็คือเอาชนะจริงจังอ่ะพี่เคยดูลงเรียนสกูลเรนเจอร์จะคล้ายๆแบบนี้เคยดูบางทีวิ่งกันแบบไม่กลัวล้มไม่กลัวอะไรกันเลยแบบเล่นกันแรงเล่นกันแรงมากบางทีแบบจะจริงจังขนาดนั้นได้หรออะไรแล้วเตถ้าในโรงเรียนเนี่ยโคตรจริงจังเลยอันนี้ก็โคตรจริงจังกระโดดทีโอโหแบบพี่อ่ะดูรู้แล้วว่าจริงๆอ่ะสุดท้ายแล้ว3เมตรจะชนะเพราะอะไรป่ะก็สังเกตดี1กับ2อ่ะนางกระโดดเลยตลอดแปลว่าจริงๆนางมีแรงเหลือที่จะกระโดดไปถึง3เออก็เลยคิดว่าคนที่ชนะน่าจะเป็นเตนนี่แหละเออแล้วมันกระโดดไกลกว่าปกติแรงเหลือเยอะเกินเหลือจนด้านที่ไป2รอบเออตลกปั๊มไปข้างหน้าคือไม่มีใครได้แบบเตนแล้วคือเออตีลังกาไปข้างหน้าได้เลยอ่ะความอยากเอาชนะมันแรงมากแรงเยอะแต่ตรงนั้นได้ตรงที่ตักบอลนะจริงๆอ่ะจริงๆโคตรเฮดนิวอ่ะแบกตัวเต็มถูกแล้วคือมันต้องเอาคนเบาอ่ะเป็นคนอยู่ข้างหน้าเนอะเพราะไม่นั้นน้ำหนักมันไปลงคนจับไงแล้วสุดท้ายจะมาบ่นว่าแบบตัวเขาหนักแต่เขาก็อุตส่าห์ให้เป็นตัวตักตั้งแต่แรกแล้วไม่เป็นกลัวอืมน่ารักอ่ะแบบโมเมนต์แบบเยอะน่ารักดีก็
มันจะมีสเปเชียลแบบนี้อีกหรือเปล่าของเราเอากันอยู่ที่ว่าสปอนเซอร์เข้าไหมถ้าดูจากทรงแล้วนะสปอนเซอร์เข้าก็น่าจะมีรายการอีกออกมาอีกใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันเข้าพร้อมกันหลายรายการด้วยเนาะใช่ไหมเข้าทีเดียวหลายรายการเลยเลยก็น่ารักดีก็งั้นก็เอาไว้มาติดตามกันใหม่นะครับผมในรายการวาไรตี้หน้าๆเนาะเพราะว่าจริงๆเราเล่าข่าวการมีอีกเยอะเลยแล้วมีมาเล่นกันเถอะด้วยออกกันอีกหลายรายการเลยก็แบบว่าเตรียมสต็อกไว้แล้วเดี๋ยวมีเวลาว่างเนี่ยจะมาอัดให้ดูกันนะครับผมก็เวลารีแอคอะไรพวกนี้เราก็รู้สึกมีความสุขดูแล้วก็สนุกดีแต่รอดูตอนที่เขาบอกด้วยว่าที่เขาบอกให้ไปดูไลฟ์ของออฟกันเอาน้ำมารีแอคแล้วจริงๆมีหลาย EP เหมือนกันที่เขาบอกแนะนำมาแขกคนนั้นคนนี้มาอะไรอย่างเงี้ยมันมีความน่ารักมีความแบบพิเศษสำหรับแต่ละ EP กับเราได้รู้จักเขามากก็น่ารักดีครับก็ฝากผลงานติดตามผลงานน้องๆด้วยเนาะ4คนนี้ตอนนี้ก็อยู่ในคนละทีเดียวกันติดตามได้นะครับของออฟเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีเรื่องสาวออฟฟิศ 2,000 ปีก็เป็นพระเอกไม่รู้เป็นพระเอกหรือเปล่าแต่เป็นตัวเป็นแบบตัวหลักเล่าเรื่องตัวหลักเล่าเรื่องที่เป็นเหมือนกับว่าในนั้นจะเป็นออฟสุดออฟน้องออฟสุชาเขามาเล่นใช่ไหมแล้วก็เขาจะมีผู้ชายเป็น15คนออฟก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มาจีบเป็นตัวหลักเหมือนกันเพิ่งเหมือนแบบไม่ปิดกองมั้งเหมือนถ่ายอยู่แต่คิวไปไกลแล้วแต่จบแล้วแล้วก็น้องกันก็ติดตามน้องกันได้กิฟเต็ดก็คือจริงๆอ่ะน้องกันเขาเคยได้รางวัลในซีซั่น1ไปแล้วก็คือตอนจะไอ้กิฟเต็ดนั่นแหละเป็นสปอนติ้งโรลเพราะว่าเดี๋ยวซีซั่น2เนี่ยเดี๋ยวก็อาจจะได้โดมิเนตอีกโดมิเนตเห็นว่าก็น่าสนใจแล้วก็ตัวเตเนี่ยรู้สึกจะมีซีรีส์ของช่องอื่นอีกนะครับผมแล้วก็นิวก็จะมีซีรีส์อีกหลายๆเรื่องเลยที่ตามมาก็ทุกคนก็ผลงานแน่นมากมีคิวถ่ายกันแน่นมากเดี๋ยวรอดูผลงานน้องๆด้วยนะครับแล้วก็ติดตามน้องได้ในรายการเนี่ยแหละของเขาถ้าเห็นเราบอกก็จะเป็นรถเลสคูลเลนเจอร์จะเห็นเขา4คนบ่อยก็เอาไว้เจอกันใหม่นะครับผมสำหรับการรีแอคชั่นของช่องเราก็ฝากด้วยกับช่อง Ad Channel นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ติดตามที่3ช่องทางมี YouTube Instagram แล้วก็ Twitter ฝากติดตามกันด้วยแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย